สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมบอลลี่คลิปนี้ก็มาติดตามอัปเดตข่าวสารของอลิ์บอลในไทยกันบ้างครับมากันที่ไทยลีกฤดูกาลหน้าล่าสุดทางสุพรีมก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าจะมีโค้ชหรือว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ก็คือซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนครับ แม่กิฟวิลาวันอภิญญาพงษ์นั่นเองครับอดีตดาวตบทีมชาติไทยซึ่งก็อยู่ในชุดของเจดเสียนต้องขอแสดงความยินดีกับแม่กิฟด้วยนะครับ งกิฟวิลาวันก็ถือว่าเป็นคนที่มีทั้งความรู้และก็ความสามารถครับได้ไปลุดเล่นในระดับนานาชาติไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับคนนี้สําหรับฝีมือและประสบการณ์หลายๆคนเห็นแบบนี้แล้วก็ปลื้มไปตามๆกันครับที่ตอนนี้เริ่มเห็นรุ่นเจ็ดเซียนได้เริ่มเข้าสู่วงการโค้ชกันแล้ว ก็รอติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแม่กิ๊บวิลาวันอภิญญาพง์ได้เลยครับเร็วๆนี้ไทยลีกฤดูการที่จะถึงนี้